ดีครับกลับมาพบกับ Healthy Life นะครับรายการที่จะทำให้ทุกท่านมีสุขภาพดีนะครับผมหายไป2สัปดาห์ครับก็ไปปฏิบัติธรรมครับที่โกเอ็นก้านะครับอาจารย์โกเอ็นก้าสอนดีมากครับก็ทำให้จิตใจเราสงบขึ้นแล้วก็ชำระจิตใจให้สะอาดครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายครับหลายท่านก็ยังมีความเข้าใจเรื่องการออกกำลังกายครับไปชนละทิศคนละทางเช่นบางคนเมื่อไหร่เห็นว่าอ้วนปั๊บว่าวันนี้ต้องไปออกกำลังกายสักหน่อยวันนี้กินปิงซูไปประมาณ500แคลอรี่เอ้ยวันนี้ต้องไปรีดออกสัก500แคลอรี่นะก็จะเข้าใจแบบนี้แต่เมื่อไหร่ร่างกายไม่ได้อ้วนก็หยุดการออกกำลังกายแบบนั้นถูกต้องหรือเปล่านะครับหรือบางท่านออกกำลังกายออกแล้วออกแล้วอีกแต่ทำไมความอ้วนไม่ได้ลดลงเลยบางทีมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นด้วยก็เกิดความท้อนะครับสรุปแล้วการออกกำลังกายเพื่ออะไรกันแน่นะครับแล้วถ้าทำเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงเนี่ยเรามีวิธีการออกกำลังกายแบบไหนที่ใช้เวลาน้อยที่สุดและให้ได้ผลลัพธ์มากที่สุดเพราะคนเราผมว่ามีแนวโน้มขี้เกียจอยู่แล้วไม่อยากใช้เวลาหลายๆชั่วโมงเพื่อการออกกำลังกายนะครับที่แตกเหงื่อแตกตัวเหม็นอยากไปเดินไปเที่ยวไปกินมากกว่าวันเรามาเรียนรู้วิธีการออกกำลังกายครับตามไปดูครับเนี่ยครับการออกกำลังกายเนี่ยนะครับมันเป็นวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งครับเราเรียกว่า exercise science วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายทีนี้การออกกำลังกายเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยหลักในการลดน้ำหนักนะครับเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับจริงๆถ้าเรามีไขมันส่วนเกินเยอะเนี่ยมันต้องเป็นเน้นที่วิธีการกินครับเน้นประเภทอาหารของการกินครับซึ่งผมได้คุยไปแล้วในรายการ Healthy Life เมื่อครั้งก่อนๆนะครับส่วนการออกกำลังกายเนี่ยมุ่งเน้นที่การทำให้สุขภาพดีครับนะทีนี้เขาก็บอกว่าการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับคนคนเราเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดจะต้องมีสัปดาห์ละ3ครั้งนะครับมากที่สุดก็5ครั้งต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ให้มีเวลาพักบ้างสักวันหรือ2วันต่อสัปดาห์เพื่อให้ร่างกายเกิดรีคอเวอรี่ครับในแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลาประมาณ30นาทีเป็นอย่างน้อยก็เพียงพอแล้วครับแต่ใครที่อยากจะออกกำลังกายให้เยอะถึงชั่วโมงนึงก็ยังทำได้อยู่แต่สิ่งที่สำคัญคือในสัปดาห์นึงต้องมีวันรีคอเวอรี่ครับอย่างน้อย 1-2 วันครับทีนี้การออกกำลังกายเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าใจว่าการออกกำลังกายแบบไหนเหมาะกับเราแล้วทำการออกกำลังกายแบบไหนมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับเราเพราะเราต้องการใช้เวลาน้อยแล้วเนี่ยก็ต้องไปดูต้องไปทำความเข้าใจประเภทของการออกกำลังกายก่อนครับทีนี้ถ้าเราแบ่งประเภทของการออกกำลังกายโดยการแบ่งตามผลต่อร่างกายแล้วเนี่ยก็จะสามารถแบ่งได้ทั้งหมด3ประเภทด้วยกันประเภทที่หนึ่งคือคาร์ดิโอวาสคูลาร์เทรนนิ่งครับชื่อบอกอยู่แล้วคาร์ดิโอก็คือแผลหัวใจวาสคูลาร์คือเส้นเดินทางโลหิตต่างๆนะครับการออกกำลังกายแบบนี้มุ่งเน้นที่การให้หัวใจสูบฉีดโลหิตหัวใจกระตุ้นหัวใจให้มีการปั๊มโลหิตเยอะๆนะครับหัวใจก็จะแข็งแรงนะครับพอปั๊มทีหนึ่งปั๊บเลือดวิ่งไปถ้ามีพลังในการปั๊มเยอะปั๊มครั้งหนึ่งไม่จำเป็นต้องจำนวนหลายครั้งแต่ปั๊มหนึ่งครั้งทำให้ปริมาณเลือดวิ่งเข้าสู่ร่างกายแบบจากหัวถึงเท้าเนี่ยได้ปริมาณเยอะนั่นหมายว่าร่างกายสามารถนำเอาออกซิเจนและสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายไปเลี้ยงทั่วร่างกายอันนี้คือคอนเซปต์ของคำว่าคาร์ดิโอวาสคูลาร์เทรนนิ่งครับนอกจากนี้มันยังเป็นการเน้นทำให้ปอดได้ทำงานเพราะเราสังเกตไหมครับการออกกำลังกายทำให้หายใจถี่ขึ้นนะปอดได้หายใจลึกนั่นแปลว่าทำให้ปอดแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นการคาร์ดิโอวาสคูลาร์เนี่ยก็เช่นการวิ่งการเดินเร็วการจ็อกกิ้งการว่ายน้ำนะครับหรือการขี่จักรยานซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีแนวโน้มการออกกำลังกายที่แบบใช้เวลาอย่างน้อย30นาที45นาทีหรือถึง1ชั่วโมงเนี่ยมีอัตราการทำงานค่อนข้างเท่าๆกันเช่นวิ่งความเร็วเท่าๆกันเดินความเร็วเท่าๆกันสวิมมิ่งการออกการว่ายน้ำก็ว่ายในอัตราความเร็วที่เราทำได้เท่าๆกันตลอดเวลาอย่างเงี้ยเรียกว่าคาร์ดิโอวาสคูลาร์เทรนนิ่งครับทีนี้แบบที่2ประเภทที่2เราเรียกว่ารีสิสแทนท์เทรนนิ่งหรือการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านครับ
ซึ่งก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับประเภทย่อย2ประเภทคือประเภท1นี่คือใช้เวทที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือเช่นดัมเบลนะครับบาร์เบลนะครับหรือเครื่องไม้เครื่องมือที่มีน้ำหนักเราอาจจะยกน้ำหนักอาจจะแรงต้านกับมันเพื่อให้กล้ามเนื้อเกิดการเกร็งเกิดการใช้พลังงานเพื่อจะรับน้ำหนักที่ออกมาเยอะๆนะครับอีกแบบนึงก็คือแบบไม่ได้ใช้เครื่องมือเลยก็คือเรียกว่าบอดี้เวทก็คือใช้น้ำหนักตัวเราเองนั่นเองนะครับเช่นการยึดพื้นการซิทอัพนะทั้งหมดเหล่านี้เราเรียกว่า resistance training ซึ่งมุ่งเน้นของการทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขยายกล้ามเนื้อมวลกล้ามเนื้อเยอะขึ้นแล้วก็เน้นที่กระดูกครับกระดูกจะมีการสร้างกระดูกและทำให้มวลกระดูกแข็งแรงขึ้นครับเพราะนั้นคนที่ออกกำลังกายประเภทนี้บ่อยๆกระดูกจะไม่ค่อยผุดเท่าไหร่เพราะกระดูกจะมีความหนาแน่นสูงนะครับการออกกำลังกายประเภทที่3เรียกว่า flexibility training หรือการออกกำลังกายแบบยืดเหยียดยืดหยุ่นนะมุ่งเน้นที่การยืดกล้ามเนื้อเส้นเอ็นต่างๆถ้าเป็นประเภทการออกกำลังกายก็เช่นพวกโยคะการลำไทยเก๊กการลำมวยจีนอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือการยืดเหยียดปกติทั่วไปก็ได้นะครับทีนี้ไปดูตัวอย่างรูปนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างครับนะคาร์ดิโอวาสคูล่าเนี่ยอาจจะไม่ใช่วิ่งอาจจะไม่ใช่เดินแต่จะเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่อยู่กับที่แล้วก็ออกประกอบกับเสียงดนตรีในจังหวะที่เท่าๆกันตลอดเวลาก็ได้นะครับ Resistance Training ในรูปจะเห็นว่าเขาใช้ทั้ง2อย่างคือใช้ทั้ง Body Weight นะครับก็เป็นตอนนี้เป็นไซส์แพงอยู่ด้วยแล้วก็เอาดัมเบลมาประกอบด้วยนะครับก็คือใช้ทั้งเครื่องมือและก็ใช้ทั้ง Body Weight นะครับส่วน Flexibility ในรูปนะครับรูปที่3ก็จะเป็นการออกกำลังกายแบบโยคะนั่นเองนะครับทีนี้เรามาให้ความสำคัญกับเรื่องการยืดเหยียดนิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่าการออกกำลังกายแบบยืดเหยียดเนี่ยหรือการยืดกล้ามเนื้อเนี่ยจำเป็นหลังจากการออกกำลังกายทุกประเภทนะครับเราต้องยืดเหยียดสุดท้ายก่อนแล้วค่อยจบนะครับทำไงครับเพื่อมุ่งเน้นการฟื้นฟูกล้ามเนื้อครับแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้เข้าไปแทรกส่วนต่างๆของกล้ามเนื้อซึ่งกล้ามเนื้อตอนนั้นเนี่ยอาจจะอ่อนล้านะครับมีกรดไลคติกเยอะมีการบาดเจ็บนะเพราะว่าการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับการทำลายกล้ามเนื้อนั่นเองพอทำลายกล้ามเนื้อเสร็จนะทำลายไฟเบอร์ของกล้ามเนื้อเสร็จปั๊บเสร็จแล้วเราก็ให้ร่างกายเนี่ยรีคอเวอรี่นะครับสร้างใหม่ทำให้มันใหญ่ขึ้นให้เฟิร์มขึ้นเพราะงั้นการทำลายกล้ามเนื้อเนี่ยเสร็จแล้วจำเป็นที่จะต้องอาศัยอาหารต่างๆที่เรากินเนี่ยเข้าไปเลี้ยงภายในเส้นใหญ่กล้ามเนื้อนั้นนะวิธีการยืดเหยียดก็คือวิธีการอย่างเงี้ยทำให้อาหารต่างๆเข้าไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ทั่วถึงนะครับและอย่างนี้ก็เพื่อที่จะปรับสภาพอารมณ์นะครับทำให้อารมณ์นิ่งลงหลังจากที่เราใช้อารมณ์ที่ตื่นเต้นนะครับ alert มาตลอดก็ยืดเหยียดเพื่อคุมอารมณ์ให้สงบนิ่งเสร็จแล้วค่อยไปสู่ภาวะปกตินะครับกระชับกล้ามเนื้อนะครับเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อกับจิตใจอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันจะทำให้อารมณ์เราค่อยๆนิ่งนะครับมีสมาธิอย่างเช่นการออกกำลังกายที่เป็นแบบยืดเหยียดก็เช่นโยคะก็ทำให้เรามีสมาธินะครับลดการบาดเจ็บอย่างที่ผมบอกคือพอเราออกกำลังกายโดยเฉพาะพวกเวทเทรนนิ่งเนี่ยการบาดเจ็บมีแน่มันต้องเจ็บครับเพราะถ้าออกแล้วไม่เจ็บแปลว่าไม่ถูกส่วนของกล้ามเนื้อครับออกแล้วต้องเจ็บแต่เจ็บแล้วมันจะหายเร็วก็คือการยืดเหยียดแล้วก็อาศัยสารอาหารบางอย่างนั่นเองนะครับเพราะนั้นสำคัญที่สุดก็คือขอให้เพิ่มการยืดเหยียดกล้ามเนื้อในทุกตอนท้ายของการออกกำลังกายทุกครั้งครับทีนี้การออกกำลังกายยังมีการแบ่งอีกหลายประเภทนะครับเช่นการออกกำลังกายที่เราแบ่งตามประเภทการใช้ออกซิเจนครับมันก็จะแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันก็คืออันที่1ก็เรียกว่าแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็เป็นการออกกำลังกายที่ใช้ออกซิเจนในการออกกำลังกายเช่นการวิ่งการเดินการว่ายน้ำหรือแอโรบิกก็แล้วแต่การเล่นกับดนตรีเล่นจังหวะเข้าดนตรีต่างๆแต่เป็นลักษณะที่ทำแบบสม่ำเสมอเช่นวิ่งก็ประมาณ9กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดการแข่งขันวิ่งมาราธอนแบบนี้นะวิ่งเท่าๆกันตลอดเพราะว่าวิ่งแบบจังหวะแบบนี้เนี่ยจะเป็นจังหวะที่ร่างกายหายใจเร็วขึ้นแต่ก็หายใจทันนะครับหายใจทันออกซิเจนจะเข้าไปสู่ร่างกายพอออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายไปที่ปอดปั๊บผสมกับเลือดนะครับ
ัวออกซิเจนเนี่ยก็จะไปสันดาบกับน้ำตาลที่อยู่ในกระแสเลือดนะทำให้เกิดเป็นพลังงานขึ้นมานะอย่างนี้เรียกว่าแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ครับส่วนแบบที่สองเราเรียกว่าอานาโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็คือการออกกำลังกายที่ไม่ได้ใช้ออกซิเจนเช่นจังหวะไหนครับก็เช่นจังหวะที่เราสปรินต์สุดๆเช่นการวิ่งแข่งนะครับวิ่งระยะ50เมตร100เมตรนะหรือว่ายน้ำว่ายแบบเร็วแข่งกันเรื่องเวลาเพราะเราจะใช้กำลังที่มีอยู่ทั้งหมดในเวลาที่จำกัดนะครับผมเน้นในเวลาที่จำกัดเพื่อจะทำให้มันเร็วที่สุดให้พลังงานเยอะที่สุดจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่เราจะใช้ออกซิเจนไม่ทันหายใจยังไงก็ไม่ทันเมื่อออกซิเจนเข้าไปไม่ทันเนี่ยร่างกายจะเปลี่ยนโหมดครับเปลี่ยนไปใช้ไกลโคเจนไกลโคเจนก็คือสารที่ร่างกายสะสมมาจากน้ำตาลที่เก็บเอาไว้ในกล้ามเนื้อนะครับเก็บออกมาแพ็คเป็นรูปไกลโคเจนเพราะเมื่อไหร่เราออกซิเจนเข้ามาไม่ทันปั๊บร่างกายก็จะเอาไกลโคเจนในกล้ามเนื้อต่างๆออกมาใช้พอออกมาใช้ปั๊บเนี่ยมันก็จะเกิดของเสียขึ้นมานะครับของเสียตรงนั้นก็เรียกว่ากรดแลคติกกรดแลคติกสังเกตมั้ยครับพอเราหลังออกกําลังกายแบบที่ใช้อานาโรบิกเยอะๆเนี่ยร่างกายเราจะเมื่อยล้ามากเมื่อยล้ามากก็เพราะกรดแลคติกนี่เองครับซึ่งร่างกายก็จะมีกระบวนการในกำจัดกรดแลคติกนะแบบต่อไปส่วนอันที่หนึ่งที่เมื่อกี้ผมเลยพูดไปคือว่าแอโรบิกเนี่ยการใช้ออกซิเจนไปสันดาบกับน้ำตาลแล้วทำให้เกิดพลังงานของเสียที่เกิดขึ้นก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็น้ำนั่นเองก็จะออกมาจากลมหายใจใช่ไหมเวลาหายใจออกเป็นคาร์บอนไดออกไซด์หายใจเข้าไปออกซิเจนไปสันดาบปั๊บออกมากลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ำแล้วรวมทั้งเหงื่อด้วยเหงื่อนี่ก็เป็นน้ำอย่างหนึ่งนี่ก็เป็นการแบ่งแบบใช้ออกซิเจนนะครับทีนี้แบ่งอีกประเภทหนึ่งคือแบ่งโดยใช้ความหนักเบาของการออกกำลังกายครับแบ่งมาเป็น2ประเภทด้วยกันครับประเภทที่1ก็เรียกว่า low intensity training หรือ steady state นั่นเองนะครับก็คือการออกกำลังกายแบบมีความเข้มข้นแบบเบาอย่างที่ผมบอกก็คือเช่นการวิ่งแบบมาราธอนหรือวิ่งจ็อกกิ้งในตอนเช้าแต่ละวิ่งแบบสม่ำเสมอเช่น5กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ตลอดเลย30นาที1ชั่วโมงแบบนี้หมดนะแบบนี้ร่างกายส่วนใหญ่จะใช้ออกซิเจนนะในการเผาผลาญนะครับประเภทที่2ก็คือ high intensity training ก็คือการออกกำลังกายแบบเข้มข้นแบบหนักเลยจังหวะนั้นจะเป็นจังหวะที่ดึงเอากำลังของตัวเองออกมาใช้เกือบหมดในช่วงเวลาสั้นๆเช่นการวิ่งแข่งอย่างที่ผมบอก50เมตร100เมตร200เมตรจังหวะนั้นร่างกายใช้ออกซิเจนไม่ทันก็จะต้องใช้พลังงานจากไกลโคเจนซึ่งร่างกายสะสมอยู่ในกล้ามเนื้อเอามาใช้แทนเสร็จแล้วก็เกิดกรดแลคติกก็จะเกิดอาการเมื่อยล้านั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับพูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยครับเราจะเห็นภาพนะครับว่าการออกกำลังกายเนี่ยเราไม่ใช่แค่ไปออกนะครับ30นาที45นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งแล้วจบนะครับเราต้องรู้ด้วยว่าการออกกำลังกายมีประเภทต่างๆยังไงนะครับแล้วเราจะเอาออกกำลังกายประเภทไหนมาใช้ประโยชน์กับเราให้ได้มากที่สุดนะครับปัจจุบันมันจะมีการออกกำลังกายประเภทหนึ่งครับซึ่งมีการวิจัยนะครับแล้วก็ค้นคว้าแล้วก็มีการทดสอบแล้วแล้วก็การมีการวัดผลแล้วว่าเป็นการออกกำลังกายที่มามีประสิทธิภาพที่มากนะครับโดยใช้เวลาน้อยการออกกำลังกายนี้เขาเรียกว่าการออกกำลังกายแบบ HIIT หรือ High Intensity Interval Training ครับการออกกำลังกายแบบนี้เป็นการออกกำลังกายแบบไหนแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรครั้งหน้าผมจะพูดถึงเรื่องนี้ครับสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ